สำหรับใครที่ใช้ Samsung Galaxy Tab S8 และ S22 Ultra นะครับในแอป Samsung Note นะครับสามารถกดเป็นตัวพาเลตให้ S22 Ultra เป็นเครื่องมือของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าของแป้นพิมพ์รูปแบบของปากกาเลือกปากกาเลือกสีต่างๆนะครับรวมถึงการเขียนต่างๆเราสามารถใช้เครื่องมือจาก S22 Ultra ได้เลยนะครับเลือกสีเลือกข้อความต่างๆนะครับรวมถึงเลือกขนาดของปากกานะครับจาก S22 Ultra เป็นเครื่องมือแล้วครับเลือกรูปแบบสีได้หลากหลายนะครับส่วนด้านล่างก็ยังมีเครื่องมือที่สามารถเขียนนะครับแล้วก็แปลงเป็นข้อความให้เรานะครับกดจากตัว S22 ได้นะครับสามารถทำให้ข้อความที่เราเขียนตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็สามารถเขียนแล้วก็แปลงเป็นตัวอักษรจากตัวด้านล่างนะครับเครื่องมือได้เลยนะครับแล้วก็มีตัวเขียนแปลงสีนะครับมีตัวแปลงสีมีการจัดระเบียบรูปร่างก็คือเครื่องมือต่างๆที่อยู่ใน S22 นะครับปรับข้อความไม่ตรงรวมถึงการเขียนข้อมูลเล็กๆนะฮะแล้วก็แปลจากด้านบนนะครับตัวเครื่องมือตัวนี้ทำให้การใช้งานเราสะดวกมากขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการล็อกนะครับล็อกไม่ให้ซูมเราก็สามารถแตะได้จากตัว S22 ได้เลยนะครับนี่ก็คือเครื่องมือสำหรับใครที่ใช้ S22 Ultra และ Tab S8 นะครับโดยใช้ Samsung บัญชี Account เดียวกันนะครับสามารถใช้ฟังก์ชันตัว S22 เป็นพาเลตได้เลยสวัสดีครับ